ันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้และรายการธรรมะสาระอื่นๆได้เป็นจำนวนมากทุกวันแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยได้รวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไว้ด้วยกันจำนวนทั้งสิ้น39สถานีแต่ละสถานีเปิดธรรมะสาระที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ที่สนใจได้ติดตามรับฟังเพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นก็คือหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแอปพลิเคชันนี้มีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้ท่านเลือกรับฟังได้เป็นจำนวนมากมีความหลากหลายและวิธีการนำเสนอท่านสาธุชนสนใจการนำเสนอในรูปแบบใดก็สามารถเลือกรับฟังรูปแบบนั้นได้ตลอดกาลผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยใครบอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดต่อเท่ากับว่าท่านได้อยู่ในกระบวนการของไดเรกบุญอยู่ในกระบวนการของบุญลูกโซ่ทำแล้วสร้างแล้วไม่ผิดกฎหมายได้แต่บุญลูกเดียวจึงขอเรียนเชิญเจริญพรสาธุชนได้เข้ามาเป็นสมาชิกไดเรกบุญและบุญลูกโซ่ด้วยกันเพื่อสร้างสมบุญให้กับชีวิตด้วยการบอกต่อให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านปีใหม่ปีนี้ถ้าไม่ได้มีกิจธุระจำเป็นที่ไหนขอให้พวกเราไปวัดเพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องของเราที่เสียสละมาบวชให้ท่านมีกำลังจิตกำลังใจในการทำงานสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยกันเถิดอย่าปล่อยปละละเลยท่านไว้ข้างหลังเมื่อท่านอุปสมบทยอมตนมารับผิดชอบวัดวาอารามเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการแล้วเนี่ยเราก็ต้องตามช่วยสนับสนุนส่งเสริมท่านร่ำไปปีใหม่ปีนี้วัดวาอารามต่างๆจัดงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธมีการสวดมนต์ข้ามปีกันด้วยอยู่ใกล้วัดไหนสะดวกวัดไหนไปวัดนั้นเพื่อสร้างเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตมีอยู่วัดหนึ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมขอแนะนำเพราะในปีนี้วัดนี้
นอกจากจะจัดงานปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีแล้วเนี่ยในวันปีใหม่พระพุทธศักราช2566เขาจะมีกิจกรรมหล่อพระพุทธรูปพระประธานประจำมหาอุโบสถของวัดด้วยและก็ยังมีงานบุญอื่นๆเช่นร่วมสร้างมหาอุโบสถด้วยให้พวกเราได้ทำบุญใหญ่กันวัดนี้เขาจะเริ่มจัดงานสวดมนต์ข้ามปีปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่28ธันวาคมเป็นต้นไปแล้วไปสิ้นสุดลงในวันที่3มกราคมปีหน้า3คืน7วันขอไป2ปี7วันเป็นงานปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นงานประจำปีของวัดนี้แล้วยังมีบุญให้พวกเราได้สร้างเสริมบารมีอีกต่างหากคืองานหล่อพระประธานประจำอุโบสถและร่วมสร้างมหาอุโบสถซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระประธานดังกล่าวด้วยไปงานเดียวได้สามบุญจึงขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมได้ไปร่วมบุญกันที่วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยจดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข083 327 5700อีกครั้งหมายเลขโทรศัพท์วัดป่าจริยธรรม083 327 5700และยังมีวัดในเครือข่ายอีกหลายวัดที่ท่านจัดงานปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีเช่นวัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์062 424 9659และ083 789 3642วัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์087 915 2924วัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหมายเลขโทรศัพท์089 840 4968วัดอรามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์หมายเลขโทรศัพท์084034 4606และ094 281 3500วัดบ้านปลาคูนอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดหมายเลขโทรศัพท์081183 9690วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีหมายเลขโทรศัพท์089 000 8462
และเครือข่ายสายงานอื่นๆตามที่ท่านสาธุชนติดตามรับฟังรายการต่างๆผ่านแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยท่านสาธุชนทุกท่านรายการคดีโลกคดีธรรมได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักการของประเทศชาติบ้านเมืองให้เราท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันมาพอสมควรหลายๆท่านเริ่มมีความเข้าใจเริ่มที่จะมองเห็นภาพว่ารายการคดีโลกคดีธรรมได้พูดได้รณรงค์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศชาติบ้านเมืองของเราเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องที่ดีมากมากเป็นเรื่องที่เป็นมหามงคลสูงสุดแก่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมากส่วนใครที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านต่อต้านคนพวกนี้ทางรายการก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าน่าจะเป็นคนที่ปลอมมาเป็นคนไทยไม่ใช่คนไทยแท้แล้วก็ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่พระองค์ได้ตรัสเตือนคนไทยเราไว้ในเทศนาเสือป่ามาอ่านให้พวกเราได้ฟังกันทรงเตือนไว้ว่าผู้ที่คนอื่นเขาส่งเข้ามาปลอมแปลงเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายต้องคอยระวังรู้เท่าไว้จึงจะควรตรงนี้แหละที่ทางรายการได้นำมาย้ำกับพวกเราชาวพุทธทุกท่านทุกคนทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ตลอดมาว่าพวกเราอย่าไว้ใจพฤติกรรมของคนพวกนี้เพราะพฤติการมันแสดงออกเด่นชัดว่าต่อต้านคัดค้านพระพุทธศาสนาไม่ให้เป็นศาสนาประจำชาติไทยพฤติการเหล่านี้มันส่องให้เห็นพฤติกรรมข้างในจิตพฤติกรรมข้างในจิตของคนพวกนี้เป็นอย่างไรท่านสาธุชนผู้รู้ทั้งหลายลองใช้ตรรกะวิเคราะห์ดูก็ได้ว่าเป็นอย่างไรแล้วที่รายการคดีโลกคดีธรรมได้กล่าวได้แสดงได้พูดมานั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไรท่านลองชั่งน้ำหนักกันดูว่าระหว่างคนเหล่านั้นที่ต่อต้านคัดค้านศาสนาพุทธไม่ให้เป็นศาสนาประจำชาติบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกับรายการคดีโลกคดีธรรมที่รณรงค์ในเรื่องนี้มันมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดหรือไม่แตกต่างกันอย่างไรแล้วอย่างไหนมีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่ากันคือทำรายการแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในข้อนี้ด้วยไม่ใช่นั่งอมลิ้นกินน้ำลายเหมือนอย่างที่ท่านเจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศน์ท่านกล่าวรายการเคยนำมาเปิดให้ฟังกันไม่ใช่ทำกันอยู่แบบนั้นฮะใช้สติใช้ปัญญาขบคิดพิจารณาเทียบเคียงหาเหตุหาผลให้พบให้เจอแล้วก็ตัดสินใจซะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พวกเราเนี่ยนั่งเฉยๆนะ
และพระพุทธองค์ก็ให้เลือกข้างด้วยสอนธรรมะพวกเราเนี่ยให้เลือกข้างนะคือให้เลือกข้างอะไรท่านสัพพปาปัสสะอะกะระนังกุสลัสสูปะสัมปทาสะจิตตะปริโยทะปนังเลือกข้างไหมเลือกปฏิเสธสิ่งชั่วสิ่งเลวสิ่งไม่ดีสิ่งบาปสิ่งไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ให้ปฏิเสธแล้วเลือกทำแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งที่ดีถูกต้องเป็นมหามงคลการบัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นยังไงเป็นอะไรลองตอบคำถามตัวเองดูสิคิดดูเนี่ยแค่นี้เองฮะง่ายๆแล้วเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วทราบชัดแล้วยังจะนั่งอมลิ้นกินน้ำลายกันต่อไปโดยที่จะไม่ช่วยไม่ส่งเสริมไม่ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่ปรากฏต่อไปไหมจะเป็นแบบนั้นต่อไหมล่ะหรือจะพูดแบบภาษากันชัดๆก็คือจะเห็นแก่ตัวกันต่อไปไหมถ้าจะเห็นแก่ตัวกันต่อไปคือไม่ทำอะไรไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเลยก็เงียบๆอยู่เฉยๆอย่าแสดงออกอะไรเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ไงคุณไม่ได้ทำหน้าที่คุณละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นคนไทยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเสนออะไรแสดงความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นนอกจากคุณเห็นด้วยคุณสนับสนุนแล้วคุณมาลงสนามกันแล้วทำหน้าที่เพื่อผลักดันสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นมหามงคลสูงสุดคือพระบวรพุทธศาสนาขึ้นไปอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญทำไมต้องทำเช่นนั้นเพราะอะไรก็ท่านลองนึกดูสิว่าเพราะเราไม่ทำเช่นนั้นเพราะเราไม่นำสิ่งนั้นไปบัญญัติไว้ในกฎหมายมันจึงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาของเรามากมายหลายประการเพราะคนพวกนี้ไม่เกรงใจไม่มีสำนึกตัดเอาวิชาศีลธรรมซึ่งเป็นวิชาพระพุทธศาสนาออกจากหลักสูตรภาคบังคับของชาติเมื่อปี21วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ถูกตัดวิชาหน้าที่พลเมืองก็ถูกตัดหมดเลยเห็นไหมเพราะไม่บัญญัติรับรองไว้มันจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นถ้าบัญญัติไว้ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดและมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นเด็ดขาดท่านว่าจริงไหมลองดูสิฮะบัญญัติเอาไว้แล้วมีใครมันกล้าทำแบบนี้ไม่ไปตัดอวิชชาศีลธรรมออกมีรัฐมนตรีคนไหนมันกล้าไหมเล่ามันไม่กล้าทำหรอกเพราะมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการบัญญัติไว้ในกฎหมายเนี่ยจึงเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเลยแต่พวกเราเนี่ยไปหลงเชื่อวาทกรรมของฝ่ายตรงข้ามหูเบาไปเชื่อโดยที่ไม่มีปัญญาคิดเองฮะไปให้คนอื่นมันคิดแทนให้เสร็จแล้วก็มาต่อต้านคัดค้านพวกเดียวกันเองอยู่ทุกวันเนี่ยรู้ตัวกันบ้างหรือเปล่าพวกที่คัดค้านอาตมาอยู่อะที่ต่อต้านอาตมาอยู่ทุกวันเนี่ยรู้ตัวกันบ้างไหมเนี่ยไปเป็นด้ามให้เขามาฟันกันเองไปหลงเชื่อศัตรูรู้ตัวหรือยังเนี่ยรู้ตัวหรือยังถ้ารู้ตัวแล้วกลับตัวกลับใจสิหันมาช่วยกันตรงนี้มันไม่มีคำว่าสายนะสำหรับการที่จะกลับตัวกลับใจทำความดีต่อนะไอ้ที่หลงเชื่อเขาหลงผิดไปนั้นถือว่าเป็นโมฆะถือว่าท่านไม่ได้ทำความผิดอะไรก็แล้วกันแต่ท่านต้องกลับเนื้อกลับตัวกลับหัวกลับหางกลับใจเสียใหม่กลายมาเป็นคนที่ดีแท้ๆจริงๆสักทีไม่ใช่ไปหลงเชื่อฝ่ายศัตรูฝ่ายตรงข้ามแล้วมาทำลายพวกเดียวกันอยู่เช่นนี้ร่ำไป
วันนี้พูดเนี่ยชัดขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าใจอีกแล้วยังไม่ฟังกันอีกเนี่ยก็ต้องเลิกที่จะพูดกันแล้วนะจะไม่พูดด้วยแล้วนะจะบอกให้พูดชัดขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้ายังไม่เข้าใจอีกทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวทำเป็นเฉยๆอีกก็แปลว่าคุณยินดีที่จะเป็นพวกกับศัตรูสิแล้วจะมาทำลายประเทศตัวเองก็ได้ไม่มีปัญหาทำไปเถอะแล้วก็จะได้รู้ไงว่าจะอยู่บนแผ่นดินนี้ได้หรือไม่นะไม่ได้ขู่นะแต่ที่พูดนี่คือหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะไม่ให้คุณอยู่บนแผ่นผืนแผ่นดินผืนนี้อาตมาภาพไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปไล่พวกคุณหรอกแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองดูแลรักษาประเทศนี้เขาไม่ให้คุณอยู่แล้วคุณก็จะอยู่ไม่ได้หรือถ้าคุณฝืนอยู่คุณก็อยู่อย่างที่ไม่มีความสงบสุขร่มเย็นจะมีแต่ความเดือดร้อนทุกข์ร้อนตลอดกาลไม่ได้แช่งนะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจัดการคุณเองนี่คือสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมได้ย้ำมาโดยตลอดแล้วทำมาโดยตลอดทำซ้ำๆย้ำๆทำย้ำๆซ้ำๆพูดซ้ำๆอยู่อย่างนี้แหละเพราะถ้าไม่ทำซ้ำสิ่งนี้จะหายไปพอหายแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครสานต่อมันก็หมดมันก็จบสิ้นประเทศนี้ก็หมดเลยความเป็นประเทศไทยมันก็ไม่เหลืออะไรเลยเพราะอะไรถูกถอนรากถอนโคนหมดอย่าลืมนะว่าพระพุทธศาสนานี่คือรากแก้วของสังคมไทยนะเป็นรากแก้วเป็นเง่าของประเทศเป็นรากฐานของประเทศไทยนะพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่าลืมนะองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตรัสไว้ชัดเจนในประชุมประกาศรัชกาลที่4เล่ม1เป็นหลักฐานปรากฏอยู่ทุกวันนี้นะตรัสไว้อย่างไรความตอนหนึ่งว่าพระนครนี้เป็นถิ่นที่ของคนนับถือพระพุทธศาสนามาแต่เดิมไม่ใช่แผ่นดินของศาสนาอื่นคนที่ถือศาสนาอื่นมาแต่อื่นก็ดีอยู่ในเมืองนี้ก็ดีจะโทมนัสน้อยใจด้วยริษยาแก่พระพุทธศาสนาเพราะบูชาอันนี้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เมืองของศาสนาตัวเลยถ้าโทมนัสก็ชื่อว่าโลภล่วงเกินไปจึงขอถามคนที่อยู่ในอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติทุกคนที่กำลังทำหน้าที่อยู่ว่าสิ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสไว้มีปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในประชุมประกาศรัชกาลที่4เล่ม1นี้เนี่ยใช้เป็นข้อกฎหมายได้ไหมกฎหมายคุ้มครองไหมใครลบหลู่ทำลายทิ้งได้ไหมแล้วท่านทั้งหลายที่เอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้ในฝ่ายบริหารตุลาการนิติบัญญัติที่ทำหน้าที่อยู่เนี่ยพวกท่านเคารพสิ่งนี้ของพระองค์ท่านอยู่ไหมอันนี้คือถามถึงสำนึกนะคุณอย่าเอาตัวอักษรตัวหนังสือที่เขาเขียนมาให้พวกคุณปฏิบัติมาคิดมาเกี่ยวข้องนะคุณอย่ามายุ่งตรงนั้นนำเอาสำนึกออกมามาคุยกันด้วยสำนึกอย่าคุยกันด้วยตัวหนังสืออย่างที่กล่าวไปเมื่อวานนี้สองวันเนี่ยไอ้นั่นพวกเขาเขียนกันเองใครก็ไม่รู้ไม่ใช่พระมหากษัตริย์อย่าเอามาเกี่ยวข้องถามสำนึกของพวกท่านท่านคิดยังไงแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมได้ย้ำมาโดยตลอดกับทุกฝ่ายว่าให้ทุกคนนั้นสำนึกในข้อนี้
พื่ออะไรล่ะที่ให้สำนึกเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนี้อย่างแท้จริงเพราะบ้านเมืองนี้สงบร่มเย็นได้ก็เพราะสิ่งนี้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นนะองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ตรัสไว้ชัดเจนมีพระบรมราโชวาทไว้ชัดเจนตรัสไว้ว่าสิ่งเนี้ยที่กล่าวมาเนี่ยคือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์ทั้งแก่การจันลงพระพุทธศาสนาและแก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอันเป็นที่เกิดที่อาศัยพระองค์ท่านก็ตรัสไว้อย่างนี้มีพระบรมราโชวาทไว้อย่างนี้ยืนยันไว้อย่างนี้แล้วใครคนไหนหน้าไหนจะปฏิเสธสิ่งที่พระองค์ตรัสบ้างล่ะว่าไม่จริงและการที่รายการคดีโลกคดีธรรมได้มาตอกย้ำกระแสพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของพระองค์ผ่านรายการคดีโลกอยู่ทุกวันทุกวันคดีโลกคดีธรรมอยู่ทุกวันทุกวันเนี้ยคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่เห็นด้วยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรคุณเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคุณเห็นแก่ความรู้สึกของคุณเท่านั้นใช่ไหมที่ไม่ชอบขี้หน้าไอ้ผู้ดำเนินรายการคนนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองเหรอแล้วคุณก็มาทำลายหลักการของประเทศอย่างนั้นหรือแปลว่าคุณนี่ใช้ไม่ได้เลยแย่มากปัญญาอ่อนมากๆเลยอ่ะคิดการใหญ่ไม่ได้เลยทำการใหญ่ไม่ได้เลยนะคนแบบเนี้ยแค่นี้ก็ไม่สามารถจะรักษาสภาพจิตใจของตนเองให้มั่นคงได้จริงไม่จริงลองพิจารณาตัวเองกันดูนะขออภัยครูบาอาจารย์ที่เคารพทุกรูปพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับขอขมาญาติโยมเราทุกท่านทุกคนด้วยที่ต้องพูดจากันตรงๆชัดๆกันแบบนี้ในยุคนี้ถ้ามาพูดกันอ้อมแอมอ้อมแอมอยู่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะทุกวันนี้คนเราเนี่ยมันหนามากๆเลยมันเก็บมันสั่งสมอะไรต่อไม่อะไรในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กใส่สมองใส่จิตใส่ใจอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะมันหนามากพูดจาธรรมดาธรรมดามันไม่เกิดผลอะไรหรอกมันต้องพูดอย่างรายการคดีโลกคดีธรรมนี่แหละมันจึงเกิดการสั่นสะเทือนเข้าไปในจิตในใจไม่มากก็น้อยเลยแหละแล้วทีนี้แหละสำนึกมันจะเกิดไม่เกิดมันก็วัดกันตรงนี้แหละฮะกับรายการคดีโลกคดีธรรมนี่แหละอย่าไปวัดกับรายการอื่นเลยมันไม่ฟังหรอกพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นท่านที่ฟังรายการคดีโลกคดีธรรมอยู่ทุกวันนี้ถ้าท่านมีจิตใจที่อ่อนไหวอ่อนโยนอยู่ขอให้ท่านเข้าใจด้วยว่ารายการนี้พูดเผื่อไปถึงคนที่ด้านหนาที่เย็นชาต่อประเทศชาติบ้านเมืองตัวเองเห็นแก่ตัวจงเข้าใจรายการนี้ด้วยไม่ได้พูดให้พวกเราฟังเท่านั้นแต่เชื่อว่าคนที่มีจิตใจมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยไม่สั่นไม่สะเทือนอยู่แล้วฮะเพราะอะไรเพราะมันสอดรับกันสอดคล้องกันแนวความคิดสอดคล้องกันการสั่นสะเทือนจึงไม่เกิดเพราะอะไรเพราะมันไม่มีแรงต้านมันเป็นไปในทํานองเดียวกันเข้าใจนะฮะจึงแรงต้านจึงไม่เกิดแต่คนที่มันตรงกันข้ามเนี่ยโอ้โหแรงปะทะแรงมากปะทะแบบเต็มๆเลยโยมนี่แหละคือสิ่งที่ตมาหวังและปรารถนาที่จะทําคือต้องการปะทะกับคนพวกนี้ปะทะกันแบบเต็มๆเอาแบบให้มันแตกหักไปเลยแต่ตมาภาพนั้นไม่มีวันแตกหักอยู่แล้วเพราะยึดหลักการของประเทศเป็นสําคัญหลักการของประเทศนั้นมีความหนักแน่นมีความมั่นคงถาวรอยู่ในตัวมีความเป็นหนึ่งอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่มีเป็นสองอยู่แล้วพระพุทธศาสนานั้นเป็นหนึ่งมาโดยตลอดไม่ว่าการไหนไหนไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดไม่ว่าจะโลกใบใดที่อุบัติมาใหม่ในโลกใบหน้าพระพุทธศาสนาก็เป็นหนึ่งฮะเป็นหนึ่ง
ไม่มีสองนะเพราะความเป็นหนึ่งนี่แหละองค์บุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าของปวงชนชาวไทยของเราทุกพระองค์จึงทรงยอยกพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรามาโดยตลอดมีพระราชดำรัสขององค์พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งตรัสยืนยันในข้อนี้ไว้ชัดเลยในบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าจะขออัญเชิญมาอ่านให้ฟังให้ต่อเนื่องกับเนื้อหาที่พูดพระองค์ตรัสยืนยันไว้อย่างนี้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำหรับชาติเราเราจำเป็นต้องถือด้วยความกตัญญูต่อบิดามารดาและต้นโคตรวงศ์ของเราจำเป็นต้องถือไม่มีปัญหาอะไรเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกได้แน่นอนจึงได้กล้าลุกขึ้นยืนแสดงเทศนาทางพระพุทธศาสนาแก่ท่านทั้งหลายโดยหวังแน่ว่าบรรดาท่านทั้งปวงซึ่งเป็นคนไทยเมื่อรู้สึกแน่วแน่แล้วว่าศาสนาในสมัยนี้เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้พุทธศาสนาเป็นของไทยเรามาชวนกันนับถือพระพุทธศาสนากันเถิดผู้ที่แปลงศาสนาคนเขาดูถูกยิ่งเสียกว่าผู้ที่แปลงชาติเพราะเขาย่อมเห็นว่าสิ่งที่นับถือเลื่อมใสกันมาตลอดครั้งปู่ย่าตายายตั้งแต่เด็กมาแล้วเป็นของสำคัญอันหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนนั้นมีความสัตย์มีความมั่นคงในใจหรือไม่เมื่อมาแปลงชาติศาสนาได้แล้วเป็นแลเห็นได้ทันทีว่าเป็นคนไม่มั่นคงอย่าว่าแต่อะไรเลยศาสนาที่ใครทั้งโลกเขานับถือว่าเป็นของสำคัญที่สุดเขายังแปลงได้ตามความพอใจหรือเพื่อสะดวกแก่ตัวของเขาเหตุฉะนี้ผู้แปลงศาสนาถึงแม้จะไม่เป็นผู้พึงเกลียดชังแห่งคนทั่วไปก็ย่อมเป็นผู้ที่เขาสามารถจะเชื่อได้น้อยเพราะเหตุฉะนั้นเป็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะต้องมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาสำหรับชาติเราชัดเจนไหมท่านพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำหรับชาติเราองค์พระมหากษัตริย์ในครั้งสมบูรณาญาสิทธิราชองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่6ตรัสไว้เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านด้วยจึงถามบุคคลผู้อยู่ในฝ่ายบริหารตุลาการนิติบัญญัติตลอดมาว่าพวกคุณเห็นสิ่งนี้ของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรยอมรับหรือไม่หรือปฏิเสธต่อต้านคัดค้านพวกคุณพิจารณาตัวของพวกคุณกันเองรายการนี้มีหน้าที่นำมาเสนอรวมถึงพี่น้องคนไทยเราทุกท่านทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นรายการนี้ทำรายการเพื่อปะทะกับพวกด้านหนาเท่านั้นโยมใครที่มีแนวความคิดที่สอดคล้องกันไม่เดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่เดือดร้อนเพราะรายการนี้คือฝ่ายตรงข้ามทั้งนั้นเลยท่านเข้าใจหรือยังที่ทำรายการแบบนี้เนี่ยใครที่เข้าใจรายการนี้ผิดเข้าใจใหม่ซะไม่มีคำว่าสายเลยญาติโยมขอบอกนะอันนี้ด้วยความจริงใจนะเนี่ยไม่มีจริงโจ้เลยแม้แต่นิดเดียวอาตมาภาพยืนยันว่าสิ่งที่นำมาปรารภอัญเชิญมาปรารภทั้งหมดเนี่ยมีหลักฐานยืนยันทั้งหมดเลยเป็นความจริงทั้งนั้น
ทำไมทำแบบนี้ทำไมพูดแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรขอบอกนะว่าเป้าหมายมีหนึ่งเดียวเท่านั้นโยมคือต้องการให้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่พวกเราให้ความเคารพสูงสุดเนี่ยมีพระพุทธศาสนาบัญญัติไว้ในนั้นให้ถูกต้องเป็นสถาบันหลักสูงสุดของชาติเป็นศาสนาประจำชาติไทยเป้าหมายอยู่ตรงนั้นฮะแล้วการกระทำหรือพิธีการนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้พูดยังไงก็ได้เพื่อให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติบัญญัติไว้ในมาตรา2ของรัฐธรรมนูญในบททั่วไปเท่านั้นอย่าไปเขียนไว้ที่อื่นหมวดอื่นไม่ใช่ที่อยู่ของพระพุทธศาสนาฝากฝ่ายนิติบัญญัติไว้ด้วยใครที่จะไปเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญในครั้งต่อไปที่จะเป็นสสรเป็นมนุษย์สสรคนต่อไปข้างหน้าเนี่ยขอให้นำเรื่องนี้ใส่กล้าวใส่กระหม่อมไปดำเนินการให้ด้วยในรัฐธรรมนูญของประเทศนี้ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติถึงจะถูกต้องเพราะประเทศนี้เป็นแผ่นดินของพระพุทธศาสนามาแต่เดิมไม่ใช่แผ่นดินของศาสนาอื่นองค์พระมหากษัตริย์ตรัสไว้ชัดเจนแล้วคุณมาเอาเหตุเอาผลอะไรที่จะต้องไปเกรงอกเกรงใจคนศาสนาอื่นทำไมคุณเกรงใจเขาเนี่ยเพราะคุณไปรับผลประโยชน์จากเขามาหรือเปล่าหรือคุณไปมีเอี่ยวอะไรกับเขาอย่างนั้นหรือไม่เอาแล้วองค์พระมหากษัตริย์ของเราล่ะที่ทรงสละพระชนชีพพระโลหิตเพื่อปกปักรักษาผืนแผ่นดินมาให้แก่พวกเราล่ะคุณมองข้ามพระองค์ท่านหรือจริงไม่จริงท่านผู้ฟังพูดกันให้ชัดๆแบบนี้อย่าอ้อมๆแอ้มแอ้มกันไม่เอาพอทีเถอะมันเสียเวลามาเยอะแล้วสำหรับประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ที่เขาทำกันน่ะปล่อยให้เขาทำกับประเทศชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรามานานแล้วนะเราปล่อยปละละเลยกันมานานแล้วพอทีเหอะเลิกได้แล้วเลิกเห็นแก่ตัวกันสักทีแต่คนไทยทั้งหลายมาทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกันเถอะอย่างที่รายการคดีโลกคดีธรรมรณรงค์ให้พวกเราทำกันเนี่ยมันยากเย็นนักหนาหรือไงถามหน่อยเถอะมันยากตรงไหนผิดกฎหมายก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่ผิดต่อกฎระเบียบของส่วนราชการใดๆทั้งนั้นไม่ผิดตรงไหนเลยนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องโดยประการทั้งปวงเลยแล้วรายการคดีโลกคดีธรรมก็การันตีท่านด้วยว่าถ้าหัวหน้าส่วนราชการของท่านคนไหนมาดำเนินการเอาผิดท่านเพราะการกระทำเช่นนี้ก็บอกแล้วไงว่าให้จดชื่อนามสกุลตำแหน่งส่งมาให้รายการคดีโลกคดีธรรมด้วยเดี๋ยวจะอำนวยอวยพรให้เองอุตส่าห์เปิดโอกาสให้ขนาดนี้ยังไม่กล้าทำกันอีกในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยถามว่ามันอะไรกันนักหนาเนาะคนไทยในยุคนี้เนี่ยถามจริงๆเถอะเออแปลกไหมล่ะท่านการกล่าวคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราตามพระราชดำรัสขององค์พระมหากษัตริย์ที่ตรัสไว้เนี่ยมันน่าอายตรงไหนอ่ะมันน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตมากกว่าใช่ไหมแต่นี่กลับอายกลับเขินไม่กล้าพูดกันทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละผมว่าหมดแหละไม่กล้ากันแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ามันผิดปกติไหมพวกท่านที่ไม่กล้ากันเนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่าท่านต้องไปแก้ไขที่ตัวที่จิตใจของท่านเองนะนั่นมันผิดปกติแล้วนั่นบอกให้ท่านรู้ตัวกันไว้ทุกคนทุกรูปทุกนามนะครับ
ผิดปกติแล้วนะที่ท่านไม่กล้านำคำนี้ไปถ่ายทอดไปพูดไปประกาศไปเผยแผ่ให้ทั่วถึงกันเนี่ยมันผิดปกติแล้วนะนี่คือสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมย้ำมาโดยตลอดมันต้องย้ำฮะต้องพูดซ้ำๆย้ำๆแบบนี้เพราะมันพูดอย่างอื่นไม่ได้อย่างอื่นมันไม่ใช่หลักการของประเทศนี้ไงหลักการของประเทศนี้คือพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักการแล้วคุณไปเอาหลักใครอื่นมาเป็นหลักการของประเทศนี้ฉิบหายไหมท่านว่าฉิบหายไหมเอาหลักอย่างอื่นมาเป็นหลักของประเทศอ่ะดูตัวอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับอีก3อำเภอของสงขลาใช่น่ะฉิบหายไหมนั่นน่ะหลักอย่างนั้นน่ะเหรอจะเอามาเป็นหลักของประเทศและทุกวันนี้เอามาเขียนเป็นกฎหมายกันแล้วเป็นไงเป็นกฎหมายกันทุกวันนี้เป็นไงถ้าท่านต้องการจะรู้ว่าเป็นยังไงนะถ้าท่านใดที่ยังไม่รู้และต้องการจะรู้จดไว้เดี๋ยวจะบอกให้ไปดูในคลิป YouTube นี่แหละคือสิ่งที่ท่านต้องไปศึกษาดูแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมพูดเนี่ยว่าเป็นจริงเท็จแค่ไหนอย่างไรท่านจะรู้เองไม่ใช่มานั่งเทียนด่าว่าตำหนิรายการนี้อยู่โดยที่ท่านไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยท่านไปดูในคลิปนี้นะถ้าท่านอยากจะรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นหรือไม่ไอ้หลักการแบบนั้นมันทำลายประเทศชาติบ้านเมืองจริงไหมเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอที่ชื่อว่ารวมพลังคนไทยพุทธให้ไปดูแค่คลิปชื่อนี้แหละรวมพลังคนไทยพุทธดูให้มันจบฟังให้ตลอดฟังไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปหยุดดูนะพอได้ยินคำพูดได้ยินอะไรต่างๆแล้วกลัวไม่กล้าฟังอย่าเป็นคนเช่นนั้นสิขี้ขลาดซะตั้งแต่ยังไม่ออกจากมุ้งเลยแล้วมันจะไปรักษาความเป็นประเทศชาติบ้านเมืองไว้ได้ยังไงเล่าอ้าวนี่มันต้องย้ำแบบนี้ฮะต้องถามกันแบบนี้บ่อยๆเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและความกล้าของพวกเราเนี่ยกลับคืนมาถ้าไม่พูดเช่นนี้แล้วพวกเราก็เฉยๆเชื่องชาๆกันอยู่แล้วมันจะไปทำประโยชน์อะไรให้กับบ้านเมืองนี้ได้ล่ะทำประโยชน์ส่วนรวมได้ไหมทำได้แต่กวาดถนนกวาดวัดแค่นั้นเหรอที่บอกว่าไปเป็นจิตอาสาอยู่แค่ตรงนั้นน่ะหรือมันมีประโยชน์อะไรล่ะตรงนั้นน่ะไม่ทำเทศบาลเขาก็มีคนทำอยู่แต่สิ่งที่ควรจะทำไม่ทำกันเป็นจิตอาสาแบบนี้ไม่มีอาตมาภาพจึงตั้งสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาขึ้นมาเพราะการนี้นะไม่ได้ให้ไปทำอย่างอื่นนะโยมที่เชิญชวนทุกคนมาเป็นสมาชิกของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาเนี่ยเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะไม่ได้ให้ไปทำอย่างอื่นมารณรงค์มาทำกัน3ข้อเนี่ยพูดกล่าวคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราแล้วก็ถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนเยาวชนลูกหลานไทยทุกคนให้ได้ให้เขาพูดคำนี้ให้กล่าวคำนี้ให้ได้และต้องกล่าวบ่อยๆกล่าวย้ำๆกล่าวซ้ำๆกล่าวมันทุกวันพูดทุกวันสอนลูกสอนหลานให้พูดทุกวัน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 พูดคำนี้พูดไปเรื่อยๆย้ำใส่ลงไปในชีวิตในจิตใจในเลือดใน DNA เขาให้ได้ฝ่ายตรงข้ามมันทำลายใช่ไหมเราก็สร้างมันขึ้นมาสร้างได้นะนี่คือวจีกรรมนะพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้เป็นกรรมชนิดหนึ่งสร้างขึ้นได้สร้างสิฮะช่วยกันสองความหมายธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยเนี่ยต้องให้เป็นไปในทางเดียวกันสีขาวของธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นสอนเด็กสอนลูกหลานเยาวชนแบบนี้อย่าไปสอนอย่างอื่นถ้าอย่างอื่นผิดมีหลักฐานยืนยันบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ขององค์พระมหากษัตริย์เป็นหลักฐานยืนยันไว้แล้วว่าหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นขอเพียงให้ท่านมีความมุ่งมั่นศรัทธาตั้งใจ
แล้วทำซ้ำๆทำย้ำๆตลอดไปสิ่งนี้จะไม่มีวันหายไปไหนใครมาทำลายก็ไม่ได้แต่ที่มันคิดทำลายกันอยู่ทุกวันนี้แล้วมันทำแล้วด้วยเนี่ยก็เพราะพวกเรานิ่งๆเฉยๆกันไงไม่ทำกันพวกนี้ก็ได้โอกาสใช่ว่าเอ้ยคนไทยนี่โง่ทั้งประเทศแล้วลุยเลยลุยเลยนู่นกลับไปทำกันอยู่ในหน่วยงานของรัฐทำเป็นหนังสือออกมาตามที่รายการคดีโลกคดีธรรมนำเสนอมาหลายปีเรื่องนี้ทุกวันยังมีอยู่ในคลิปวิดีโอใน YouTube ท่านไปดูได้เลยนั่นแหละเรื่องนั้นแหละที่ส่วนหน่วยส่วนราชการในหน่วยงานของรัฐทำแบบนี้แหละไปเปิดดูนะไม่เปิดดูก็ไม่รู้นะพิมพ์คำว่าบิดเบือนธงชาติแค่นี้แหละแล้วท่านจะรู้ข้อมูลว่าเขาทำกับธงชาติไทยหรือสีขาวธงชาติเราอย่างไรรายการนี้ไม่ได้พูดแบบไม่มีหลักฐานนะไม่มีหลักฐานจะไม่พูดนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นข้อที่สองให้ไปสอนลูกสอนหลานสอนเยาวชนนักเรียนว่าสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นอย่าไปเอาศาสนาอื่นมาใส่นะผิดบอกเลยว่าผิดใครทำเช่นนั้นนะขายชาติทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ขายชาติตัวเองบรรพบุรุษองค์บุรพมหากษัตริย์ไม่ได้ตรัสสอนให้ทำเช่นนั้นแต่ทรงตรัสให้ทำเช่นนี้เท่านั้นนะฮะข้อที่สามขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะตลอดชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทให้ทำอยู่สามข้อนี้เท่านั้นใครสงสัยประการใดทำยังไงติดต่อเข้ามาที่รายการคดีโลกคดีธรรมสิถามสิฮะเดี๋ยวจะตอบให้ว่าวิธีการอย่างไรเบอร์โทรศัพท์ก็บอกไปตั้งหลายปีแล้วไม่อยากจะบอกซ้ำลองถามเพื่อนๆที่ฟังรายการกันดูแล้วกันนะวันนี้เวลาหมดแล้วโยมอาตมาภาพต้องขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร